วนี่เป็นการเดินทางด้วยรถไฟครั้งแรกของแพทมากับพี่คิมเช้า8ตอนนี้8โมงครึ่งหนาวมากสุดๆนี่แพทจะเดินทางเข้าซานฟรานด้วยรถไฟนะจ๊ะปกติจะใช้รถอะไรนะรถไฟฟ้าใช่ไหมอันนี้เป็นรถไฟแบบบ้านเราอะ2 ชั้น 2 ชั้นนี่เป็นครั้งแรกในการเดินทางขึ้นรถไฟพี่คิมอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่คิมบอกให้ออกมาแล้วออกมาตรงไหนก็ไม่รู้นี่สถานีรถไฟในซานโฮเซในดาวทาวนู่นเนี่ยพี่คิมอยู่นู่น พี่คิมเรียกแล้วพี่คิมเรียกแล้ว เธอไปนั่งอะไรอยู่ในรถก็มันหนาวอะเดี๋ยวเจอกันเจอมาหาพี่คิมคุยกับพี่คิมก่อน2 ชั้นด้วยรถไฟนี่ทิเกตฟรีวันนี้พี่คิมพามาทัวร์นั่งรถไฟฟรีเข้าซานฟรานแล้วเราจะไปไหนกันเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กันได้ไหมเราหนีไปได้ไหมนี่อันนี้เป็นมารุคินจูเนียร์นะแล้วเขาก็จะซาลาเบทใช่ไหมพี่คิมนี่เขาก็จะซาลาเบทเราก็ได้ทิเกตฟรีมากับพี่คิม2 คนจองตั๋วไว้5 ใบเผื่อเควินด้วยแต่เควินไม่มาแล้วก็เลยมากันแต่สาวๆนี่เขาทำอะไรกันร้องเพลงกันไหมเนี่ยนั่งตรงนี้โอเคแล้วเขาก็ตอนรถไฟไปเนี่ยเขาจะมาร้องเพลงนะโอเคตอนรถไฟไปเขาจะมาร้องเพลงตรงนี้เป็นไอโซนนี้เป็นทิเกตฟรีใช่ไหมมันเป็นโซนป่ะอ๋อจะโฮเลยเหรอเพราะว่าใครเข้าไปขึ้นไปเป็นไงเป็นไปก็ขึ้นไปคนก็อยู่ป่ะตั๋วรถไฟปกติถ้าเราไม่ได้นั่งฟรีเราซื้อตรงข้างในนู้นข้างในนู้นตั๋วข้างในนู้นว้าวนี่เข้าไปก็จะมีกิจกรรมให้เรารถไฟ2 ชั้นชั้น2ก็มีไม่มีคนนั่งนะชั้น2ก็น่าจะวิวดีนะพี่ไม่เอาอะทั้งนี้แหละแตกต่างกับบ้านเราออกละสตาร์ทที่2 โมง9 โมงครึ่งนะสตาร์ทที่9 โมงครึ่งบรรยากาศหน้าต่างแล้วเราก็จะใช้เวลาเดินทางเข้าในซานฟราน2 ชั่วโมง เป็นเวลาที่ยาวนานที่สุด ขับรถไปชั่วโมงนึงนั่งรถไฟ2 ชั่วโมงอ้าวไม่เป็นไรเพราะเราอยากรู้ว่าเราจะนั่งรถไฟที่นี่เป็นยังไงเราต้องลองทุกอย่าง บรรยากาศคงจะแตกต่างกับที่บ้านเราเนาะไม่เหมือนกันกับที่เมืองไทยกับที่นี่นะอันนี้บ้านแม่ก็ได้มีรถไฟ2 ชั้นแล้วนะตอนนี้แพทก็มาถึงร้านเส้นใหญ่แล้วมาซานฟรานแล้วก็ต้องพลาดไม่ได้ที่จะมาร้านเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากนี่ดูราคาก๋วยเตี๋ยวซะก่อนเดี๋ยวจะให้ดูราคาก๋วยเตี๋ยวนี่นูโดชามเล็ก3 เหรียญนะไหมโฟกัสหน่อยดิ3 เหรียญ4.50 4.50ชามเล็กชามใหญ่ก็มีแพทสั่งชามเล็กไปแล้วก็สั่งส้มตำปูปลาแล้วก็สั่งไส้อั่วก็เมนูนี่เขามีเมนูพิเศษเห็นไหมเมนูพิเศษมากับพี่คิม2 คนโหหิวมากเที่ยงครึ่งแล้วมีขนมขายด้วยมีขนมขายตรงนั้นขนมไม่ต้องซื้อเงินสดนะใครที่มาร้านเส้นใหญ่ต้องเตรียมเงินสดมาด้วยนะเพราะขนมอ่ะเขาขายเงินสดแต่ก๋วยเตี๋ยวพวกอาหารเนี่ยขายแบบว่ารูดบัตรได้แต่ถ้าเป็นขนมมาที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์ต้องจ่ายเงินสดแพทไม่ได้เอาเงินสดมาแพทจะยืมพี่คิมก่อนมาถามพี่คิมมีเงินสดไหมจะซื้อขนมแหละขนมบนเคาน์เตอร์น่ะนู่นขนมอ่ะต้องจ่ายเงินสดนะจ๊ะขนมก็ต้องจ่ายเงินสดส้มตำมาแล้วไม่ใช่ของเราแบบ
ตำส้มตำมาแล้วมันไม่โฟกัสเลยมันกินได้กินได้แล้วก็ได้กินชิมก่อนใส่ปูดำด้วยนะใส่ปูดำทำไมไม่มีกะหล่ำเลยอ่ะบอกให้เอาหวานจะเปรี้ยวได้อยู่เค็มเห็นไหมแต่อร่อยต้องลดเค็มลงหน่อยแต่อร่อยนะรสชาติอะไรอร่อยหมดเลยรสเค็มนิดนึงอร่อยเลยมีเดียมโอเคแล้วนะครับดีนะไม่มีกระหล่ำให้เลยThank you.
ชอบหลายขอซุปก๋วยเตี๋ยวก่อนกลับบ้านได้นะไส้อั่วน้อยดูเลยไม่ทันแล้วเอาวิดีโอไปดูแล้วกันอย่ามันดูทุกมันก็เห็นเลยเย็นตาโฟที่ร้านนี น้อยทำไมไม่ทิ้งหูอ้วนอ่ะทิ้งค่ะ
ไปไม่ผัวไม่ใช่หรอกเวลามันคุมเปิดขึ้นมาน่าสิบนาทีก็ถึงนะก่อนเห็นไหมเงินสดไม่ใช่สองเหรียญอันนี้ห้าเหรียญขนมเปี๊ยะโอ้ยฝอยทอง S&P ฝอยทองน่ากินยอดสิบบาทมีกรอบมีกรอบมีขนมชั้นด้วยใช่ไหมขนมชั้นสองสี่เหรียญฟองละสี่เหรียญขนมชั้นไหมอ่ะไม่รู้นึกว่าขนมเปียกปูนนี่ละขนมชั้นดูบิ๊กอ่ะปิดตั้งแต่ก่อนปิดได้38เหรียญนี่ที่ขนมแต่ว่าไม่ได้กินหรอกแกเสียดายอร่อยไม่หวานมากแต่อร่อยนะแต่ว่าในที่หวานแซ่บทานขาดร้านที่อยากกินขนมขาดโฟมและแผ่นสดหอยทองคุณด้วยเหรอเดี๋ยวไกลมากเลยครับหอยทองเอสแอนด์พีมันแข็งเนี่ยอย่างนี้แหละมันก็มาจากเมืองไทยไงหอยทองแห้งมันจะใกล้แกมค่อยโดนจัดการนะไม่มีไปแข็งได้เวลากลับบ้านแล้วได้เวลากลับบ้านไปทำงาน
ถไฟรสชาติของการนั่งรถไฟในอเมริกามาดูเดินทางสู่ซานโฮเซ่แล้วออกจากซานฟานแล้วสู่ซานโฮเซ่บ้านเรา